คิดถึงพี่แต้วจังไม่ได้คุยนานแล้วมีใครพคิีด่ถึงโแอล้วทำมาเป็นออกสื่อจริงๆไม่คิดถึงหรอกใช่ไหมใช่เพราะว่าผมไม่เคยทักไปเลย ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนานมากตั้งแต่เล่นละครแล้วคือเจมก็หายไปเลยอ่ะเหมือนแบบไม่คิดถึงกันอ่ะอันนี้พูดหรือบ่นครับเนี่ยเป็นบ้างเป็นไงบ้างเจมทำที่บ้านออกกำลังกายอย่างเดียวเลยครับแล้วก็นอนกินไม่มีอะไรเลยแต่ผมเห็นป้านะลงสตอรี่เยอะนะออกกำลังกายเนี่ยก็อยู่บ้านอ่ะเนาะมันก็ไม่มีอะไรทำเต้นทั้งวันเลยนะเราอะไม่วันเคยมีคนถามว่านี่ออกกำลังกายวันละกี่รอบคือจริงๆก็รอบเดียวป้าใครจะบ้าออกหลายรอบสรุปรอบเดียวฮะสรุปรอบเดียวจริงเหรอคือรอบเดียวจริงจริงรอบเดียวแต่แบบอาจจะแบบเจมออกกำลังกายกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวไม่เกินหรอกป้าออกกำลังกายกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งทำอะไรบ้างถามหน่อยเอาจริงไม่เข้าไปก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วเจมอ่ะได้ออกกำลังกายหรือเปล่าเอาดีๆมันก็ออกเท่าที่มันจำเป็นนะอย่างพี่เต้าเข้าไปเงี้ยเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจาก stretch ก่อนแบบเอาไอ้ยางอ่ะไอ้แบนด์ resistance อ่ะดึงแบบวอร์มร่างกายว่าจะออกกำลังกายแล้วนะตื่นเงี้ยเสร็จปุ๊บก็อ่ะเริ่มก็อาจจะแบบยกเวทบ้างอ่ะพอแบบแขนเมื่อยแล้วก็ย้ายไปท้องไปอะไรอย่างเงี้ยเจมส์ผมมีคำถามที่น่าสนใจมากพี่ตั้งออกกำลังกายตอนเช้าหรือเย็นเช้าเลยเหรอเช้าแบบหกโมงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตื่นมาก็แบบซัดเลยใช่ไหมใช่ก่อนกินข้าวคือต้องแบบต้องออกก่อนแล้วค่อยกินข้าวสมมติอาทิตย์หนึ่งวันละกี่ครั้งอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์ละประมาณ5วันเคยขี้เกียจไหมเคยพอขี้เกียจก็เลยต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ามันจะแบบเราจะไม่ยอมให้ความขี้เกียจมาไม่ชุดหลังแต่ยืนอย่างของผมมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะผมคนชอบวิ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้คือตั้งแต่เขาคือเขาประกาศมาแล้วก็สวนต่างๆอันนี้เขาก็เริ่มปิดกันแล้วแล้วก็คืออยู่ข้างนอกก็ต้องใส่แมสแล้วก็วิ่งไม่ได้แล้วก็เลยแบบไม่อยากคงลู่วิ่งหรือว่าแบบบอดี้เวทง่ายๆอ่ะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอมันออกกำลังกายที่บ้านอ่ะแล้วเราก็แบบขี้เกียจออกกำลังกายไงก็เลยอยากจะรู้ว่าสมมติถ้าเกิดเราอยากแล้วเกิดเราขี้เกียจออกกำลังกายเงี้ยมันมีอะไรที่แบบเป็นแรงจูงใจให้แบบเราลุกขึ้นมาแบบออกกำลังกายได้แบบตลอดอ่ะมันเหมือนแบบเราอ่ะเราจะรู้สึกแบบถ้าได้ออกแล้วมันจะเฟรชอ่ะมันก็เลยแบบทำให้ต้องลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบเริ่มต้นวันแบบเหมือนรู้สึกว่าร่างกายมันยังไม่ตื่นอ่ะเจ๋งว่ะทำไมเป็นคนที่เก่งขนาดนี้เนี่ย